ครับหิวเหลือเกินหิวรูปพุงแบบนี้ต้องพาไปดูของกินแน่นอนนะคะคุณผู้ชมแต่รอบนี้กำลังคิดถึงผัดไทยพอสั่งผัดไทยมาไม่ได้มีแค่ผัดไทยอ่ะพอกำลังจะกินหมดแล้วคุณผู้ชมเจออะไรบางอย่างลองดูภาพกันค่ะนี่อะไรฮะผัดไทยกากหมูไม่ใช่คลิปนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นภาพโพสเป็นภาพนิ่งไม่ใช่คลิปเป็นภาพนิ่งที่โพสไว้เธอกินเสร็จแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาสั่งผัดไทยสำเร็จรูปมาค่ะพร้อมปรุงผัดไทยสำเร็จรูปพร้อมปรุงแบบมีแค่เส้นกับน้ำปรุงอ่ะนึกออกไหมสั่งทางออนไลน์แล้วเราก็มาหาผักหาอะไรมาผัดกันเองปรุงไปปรุงมาผัดเองคุณผู้ชมตอนผัดเขาบอกว่าไม่ได้สังเกตค่ะผัดเสร็จมากินกินไปกินมาเคี้ยวไปโดนอะไรเอ๊ะแข็งแข็งหงึบหงึบคลายออกมาจ้าเอ๋ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นแผ่นสีขาวๆไปเขี่ยดูในผัดไทยดูอีกทีเอ้าปลาสเตอร์ยาปลาสเตอร์ปิดแผลมาทั้งแผ่นเลยถึงกับช็อกเลยค่ะเธอก็เลยโพสต์เรื่องนี้แล้วก็บอกว่าแทบอ้วกจะอ้วกก็อ้วกไม่ออกไม่รู้กล้ากินผัดไทยอีกไหมแต่จริงๆไม่ได้เป็นทุกเจ้านะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เธอโพสต์ไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์แล้วเธอบอกว่ามันไม่ได้มียี่ห้อสั่งมาจากออนไลน์และสมัยนี้นะคะอยากกินอะไรเนี่ยเพียงแค่สั่งออนไลน์แป๊บเดียวส่งมาไม่ทันได้ดูคนมันอยากกินนะล่าสุดเห็นบอกว่าโอ้ยคนเห็นคอมเมนต์นี้บอกโอ้ยแทบพุ่งแทบพุ่งจิตตกไปเลยบางคนบอกว่านึกถึงตอนเคี้ยวแล้วก็สยองนะคะตกมาจากไหนถามเจ้าตัวเองนะคะว่าเจ้าตัวเอ๊มีแผลอะไรที่มือแล้วเผลออีปัสเตอร์เนี่ยลงไปเองหรือเปล่าเจ้าตัวออกมาปฏิเสธไม่นะคะแล้วไม่ได้ต้องการดิสเครดิตอะไรร้านผัดไทยเจ้านี้แต่อย่างใดแต่แน่นอนเขาบอกว่ามันเจอแบบนี้ก็เลยโพสต์เอาไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะกินไปหมดแล้วนะกินเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วนะอันนี้เข้าใจว่าเคี้ยวไปแล้วด้วยไอ้ปัสเตอร์เนี้ยใช่ไหมถึงได้รู้สึกว่าพุ่งออกมาอย่างเงี้ยเหรอนั่นแหละโอ้ต่อไปคืออะไรที่ไม่ได้ปรุงเองทั้งหมด 100% น่ะต้องระวังหน่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูที่ลำพูนกันหน่อยมีเหตุการณ์อุกอาจนะครับโจรสวมชุดไรเดอร์ควงปืนบุกเดี่ยวเข้าไปภายในห้างบิ๊กซีใช้เวลาเพียง3นาทีกวาดทองไปได้ยกถาดเลยครับนี่ฮะเป็นภาพที่บันทึกเอาไว้ได้คนร้ายคนนี้ใส่ชุดไรเดอร์สีชมพูเอาอาวุธปืนบุกเข้าไปชิงทองห้างบิ๊กซีที่ลำพูนครับแล้วตะโกนคำว่าตอนเข้าไปนะเฮ้ยคำเดียวน่ะพนักงานตกอกตกใจพากันวิ่งหนีคนร้ายได้จังหวะนะครับกระโดดข้ามที่กั้นแล้วไปคว้าถาดทองเทใส่กระเป๋าหลบหนีไปใช้เวลาก่อเหตุไม่เกิน5นาทีแต่ว่าดูแล้วประมาณ3นาทีนี่แหละฮะ3ถึง5นาทีเอาทองไปยกถาดเลยสร้อยคอทองคำที่ได้ไปคาดว่าน่าจะเกิน20เส้นน้ำหนักเนี่ยเกิน20บาทแน่นอนเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบจากร้านทองอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปที่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ตอนนี้ตำรวจกำลังสกัดจับคนร้ายแต่ว่ายังไม่เจอตัวนะครับพนักงานร้านทองบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพนักงานเขากำลังจะปิดร้านอยู่แล้วกำลังเอาทองเก็บเข้าตู้นิรภัยเหลืออยู่ถาดสุดท้ายตอนนั้นคนร้ายถือปืนแล้วมันตะโกนใส่พอมันตะโกนใส่พนักงานก็ตกใจเลยวิ่งหนีเอาตัวรอดกันครับชุดแพนด้าขึ้นตรงเคาน์เตอร์มาจ้ะขึ้นเคาน์เตอร์มาเซเลบร้อยก่อพกปืนดำสั้นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอย่าแล้วน้องเขาก็ตกใจแล้วน้องเขายังคิดว่าใครมาสั่งของอย่างว่าตอนแรกก็คิดอีกพอไปพอมามันเอาปืนจ่ออีกก็คือคิดว่าป้นก็คือหนีกันเลยค่ะได้ทองไปแต่ไหนได้ทองไปยังบวช3ลำนักอ่ะเพราะว่าน้องหนีกันไปก่อนปาดจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าเข้ามาคือบุกเดี่ยวเลยแล้วกวาดทองไปได้ยกถาดเลยครับ